ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะ024960493 024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความถามลัคนาระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปตอบในสมัยแรกกันเลยค่ะจากคุณทัศนันนะคะเกิดวันที่3กุมภาพันธ์ปี31นะคะวันพุธเวลา 22:22 นะคะเปิดร้านอุปกรณ์ก่อสร้างดีไหมคะความรักจบเลยไหมดาวอะไรอุปกรณ์ก่อสร้างดาวผู้ที่ชื่นใจอะไรหนักหนักไม่รู้ดาวเสาดาวเสานะคะคืออย่างเงี้ยในดวงเปิดหรือยังถ้ายังไม่เปิดนะเดี๋ยวผมแยกส่วนกัน1ในพื้นชะตาระยะยาวผมยืนยันว่าดีนะครับเสาอยู่เรือนงานตั้งอยู่บนกำลังของตัวเองนะครับแล้วก็ลักษณะด้วยพื้นชะตาเนี่ยจะได้รับโอกาสหรือความช่วยเหลือนะอาจจะเป็นในลักษณะของลูกค้าเองหรือแม้กระทั่งคนที่เราไปรับของต่อมาอีกรอบหนึ่งทายดีทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาในช่วงปีนี้ถ้าคุณจะเริ่มเปิดก็ช่วงแรกๆขุกขระหน่อยนะขุกขระหน่อยก็ต้องเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าถ้าปีนี้ไม่เปิดและจะเปิดปีหน้าหลังอายุย่างเข้า30ไม่เชียร์ให้เว้นไปอีก1ปีครับความรักและบูชาอะไรดีคะในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุก็ควรที่จะ บูชาพระศุกร์เพราะว่าพระศุกร์เนี่ยเสวยจนถึงช่วงอายุย่าง33เลยวาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบครับความรักปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของความรักถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วและประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ดีขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้อยู่คนเดียวนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่7มิถุนายนปี14ค่ะเวลา10โมงครึ่งนะคะจะเรียนโหราศาสตร์นะคะวงเล็บมาว่าใจรักค่ะนะคะจะเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้ไหมคะใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ได้ฟังในสิ่งที่แพรพูดในเรื่องของวันเดือนปีเกิดไปโฟกัสเฉพาะในเรื่องของคำถามแล้วก็แอบคิดอาจจะมีลีลาอะไรบางอย่างคล้ายผมไหมนะครับในดวงนี้พูดแบบไม่ได้เอาใจกันนะของคุณเนี่ยลีลาในชีวิตหลายอย่างใกล้เคียงกับผมนะโดยเฉพาะถ้าคุณอยากจะเรียนโหราศาสตร์นะพระฤหัสมรณะจักรพรรดิเกาะถ้าตั้งใจผมยืนยันว่าคุณสามารถจะยึดประกอบเป็นอาชีพได้ฉะนั้นเชียร์ให้เรียนนะอยู่นครสวรรค์ก็เลือกเรียนที่นครสวรรค์ก็ได้นะครับถ้ามีสถาบันที่ดูน่าเชื่อถือสังเกตน่าเชื่อถือแบบไหน1จำนวนคนที่เข้าไปเรียน2ระยะเวลาที่ก่อตั้งนะถ้านานคนเยอะอันนี้ชัวร์ทำได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนิรมนค่ะเกิดวันที่3มีนาคมปี06นะคะเวลา08ค่ะถูกไหมคะ08นะคะเวลา 1:35 นาทีนะคะครับเช้าเป็นวันพุธนะถามเหมือนกันเลยเรียนพยากรณ์เหมาะไหมคะแล้วก็แปลกไหมล่ะพระฤหัสมรณะเหมือนกันแล้วของคุณเป็นสีด้วยใช่ก็มรณะจากแปลว่าสูญสลายการสูญเสียการห่างไกลยังหมายถึงในเรื่องของโหราศาสตร์โดยตรงฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ผมเชียร์นะให้ศึกษาโหราศาสตร์เรียนได้นะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณลีนะคะเกิดวันศุกร์ที่5กรกฎาคมปี11ค่ะเวลา 17:15 ถามว่าการเงินเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะอาจารย์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48นะครับตอนนี้48ผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่านะครับย่าง49อีกแป๊บเดียวนะก็คงจะต้องเรียนตรงๆว่าย่าง49แล้วก็ย่าง50ที่กำลังจะมาถึงด้วย2ปีข้างหน้าเนี่ยดาวการเงินเสียทั้งคู่และตอนนี้คุณคิดว่าคุณเหนื่อยแล้วเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยปัญหาจะเป็นในลักษณะสะสมด้วยนะครับก็หนึ่งคุณต้องมีวินัยแหละจัดสรรให้ดีพยายามอย่าสร้างหนี้ลดค่าใช้จ่ายอันนี้ก็ว่ากันไปส่วนในแง่ของการทำบุญเสริมในส่วนของโหราศาสตร์นะครับย่าง 49เน้นในเรื่องของแสงสว่างซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงส่วนย่าง50เน้นการให้ทานกับเด็กเล็กๆครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณสมชายค่ะเกิดวันพฤหัสที่12ธันวาเอ่อมกราคมนะคะ12มกราคมปี21นะคะเวลา 18:30 การงานชีวิตคู่จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะความรักด้วยพื้นชะตาเนี่ยบาประเคาะคือราหูเนี่ยเกาะเรือนคู่บางครั้งก็อาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ผิดหวังไม่ได้ดังใจนะอันนี้หมายถึงในพื้นชะตาในอดีตแต่ปีจรเนี่ยราหูที่ว่าทักษาเป็นกาลีฉะนั้นเกณฑ์ความรักปีนี้ก็ต้องบอกว่าให้ระวังมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์อยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างแล้วก็หาโอกาสทำบุญบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดอันนี้คือกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวัดค่ะเกิดวันพฤหัสที่14กุมภาพันธ์ปี00นะคะช่วงเวลาอยู่ที่5ถึง6โมงเย็นนะคะถามลัคนาราศีจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้วก็ดวงช่วงนี้ครับก็คาบเกี่ยว1ชั่วโมงเดี๋ยวลองดูกันนะครับตรงกับวันพระฤหัส5ถึง6โมงเย็นค่ะก็มีโอกาสจะเป็นได้ทั้ง2ราศีก็คือกรกฎกับสิงห์ก็วิธีสังเกตอันนี้เฉพาะของคุณนะไม่ใช่กรกฎกับสิงห์ทุกคนถ้าคุณเป็นกรกฎเนี่ยด้วยพื้นชะตาจะไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่ในเรื่องราวของความรักแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นสิงห์เนี่ยถือว่ามีโชคในเรื่องของคู่นะครับถือว่าจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นจุดตัดที่ฝากพิจารณาถามช่วงดวงช่วงนี้เป็นอย่างไรก็คงจะเตือนสิ่งที่ต้องระวังอย่าพยายามสร้างศัตรูนะครับปีนี้เสียเปรียบแล้วก็ปัญหาสภาพคล่องอย่าให้ใครขอยืมครับยืมใครก็ลำบากดาวการเงินปีจอนี้ก็เสียอยู่แต่ว่างานเนี่ยยังมีโอกาสขยับขยายรวมถึงการริเริ่มสิ่งใหม่ๆของคุณเนี่ยบริจาคเงินให้กับผู้พิการทางสายตานะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่26เมษายนปี22นะคะเวลาเที่ยงคืน50นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะคะบอกว่าอาทิตย์หน้านะคะจะจบเรื่องของการขายบ้านได้ไหมคะความรักแล้วก็การเงินค่ะการขายบ้านตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37แป๊บหนึ่งนะครับก็โอเคฮะปีนี้มูลสูญสลายได้นะครับก็ในช่วงเอาอย่างนี้ผมตอบแบบนี้เลยนะพยายามปิดให้จบก่อนถึงวันเกิดก็เลยประมาณ1สัปดาห์อย่างที่คุณถามนั่นแหละถ้าหลุดจากนี้ไปโอกาสลำบากนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้มาซึ่งเคหสถานใหม่ด้วยนะก็พยายามปิดดีลให้ได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักกับการเงินเป็นอย่างไรความรักอุตสาหะเบื่อก็ได้เบื่อไหมเบื่อก็ได้ไม่เกี่ยวค่ะหนูไม่เกี่ยวค่ะพูดลอยๆนะให้ระวังในเรื่องของคำพูดบางครั้งมันทุกข์ใจมากกว่ากาลีซะอีกเพราะมันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงถ้าโสดอยู่คนเดียวนะครับเงินราคาจ่ายสภาพคล่องโดยรวมแม้กระทั่งหลังวันเกิดไปแล้วก็พอจะเอาตัวรอดได้แล้วก็มีเกณฑ์ในการทำธุรกรรมด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเหมือนแม่หมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากคุณอะไรคะทองครับคุณอะไรนะคะชื่อทองม้วนครับคุณทองม้วนจ้ะค่ะอ่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันที่23 กันยา 2514ครับ23กันยานะคะ2514กรกฎาคมนะคะ2514เวลาค่ะเกิดตอนตี2ครับตี2รุ่งสว่างเป็นวันอะไรฮะวันศุกร์หรือเปล่าฮะเป็นวันศุกร์ครับโอเคงั้นแสดงว่าคุณเกิดรอยต่อระหว่างคืนพฤหัสเช้าศุกร์ฉะนั้นในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็ยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีอยู่นะครับจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45วันนี้จะถามเรื่องงานกับสุขภาพหรือเปล่าฮะผมจะให้พ่อหมอช่วยเปิดทางก่อนครับตอนนี้ตกงานอยู่ตกงานที่ผมถามเพราะว่าเรื่องงานกับสุขภาพเพราะว่าตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนกรรมะก็มีปัญหาเรื่องงานก็ได้หางานอยู่ก็ได้ต้องเรียนอย่างนี้นะตอนนี้ย่าง45เหลืออีกไม่กี่เดือนจะครบ45เต็มนะครับแล้วก็จะเข้าย่าง46เกณฑ์ในเรื่องของงานยังไม่ค่อยดีครับ
ก็คือถึงจะได้ก็อาจจะไม่ใช่งานที่ถูกใจหรือว่าอยู่ไปสักระยะหนึ่งก็มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาทำอะไรมาแล้วบ้างครับครับอยู่ขอสมกครับขอสมกครับทำหน้าที่อะไรครับขับรถครับพนักงานขับรถหนึ่งนะฟังให้ดีก่อนด้วยพื้นชะตาเนี่ยอย่าทำงานออฟฟิศดีแล้วถ้ามีการจรมีการเดินทางถือว่าสมรูปนะครับปีนี้ผมฝากอย่างนี้นะก็คงคือพูดเหมือนเดิมนะเกณฑ์งานก็ไม่ค่อยดีหางานก็อาจจะได้ช้าฝากทำบุญเสริมแบบนี้ครับของคุณเนี่ยในช่วงย่าง45เนี้ยให้ไปบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ยากไร้หรือถ้าไม่สะดวกซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยถวายพระสงฆ์ก็ได้อันที่1 นะครับอันที่2หลังจากเข้าย่าง46ไปแล้วถ้าสุขภาพร่างกายคุณยังไหวนะไปทำความสะอาดที่วัดกวาดลานวัดนะครับหรือว่าหาโอกาสไปขัดห้องส้วมก็ได้อันนี้คือการทำบุญเสริมในช่วง2อายุย่าง45และ46ค่ะถามว่าเกณฑ์งานยังพอมีโอกาสได้เริ่มต้นหรือไม่ความจริงเนี่ยประมาณเข้าเดือน5ไทยเนี่ยพอจะมีความเป็นไปได้นะครับให้รีบไปทำอย่างที่ผมบอกก่อนค่ะคุณตรงม้วนอยู่ไหมคะครับ นะ นะคะให้รีบทำอย่างที่ผมบอกก่อนเกณฑ์งานได้มีการติดต่อในเรื่องของงานไว้แล้วบ้างไหมครับมีไหมฮะณขณะนี้มีไหมครับยังครับประมาณเดือน5เนี่ยให้พยายามเข้าหาผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนที่เราเคยทำงานด้วยก็ได้เป็นบุรุษเพศนะครับครับนะนายผู้ชายให้พยายามวิ่งเต้นเข้าหานะ2 อย่างที่อยากให้ทำก็คือ1ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกแล้วก็เข้าหานายผู้ชายขอให้ผมไปซื้อพวกเครื่องเขียนใช่เอาไปถวายครับผมใช่ไหมใช่ตอนนี้ทำอันที่1อันที่2พยายามวิ่งเต้นหานายผู้ชายที่เคยทำงานด้วยค่ะอ๋อครับเออผมบอกครับไอ้แบบว่าชื่อของผมเนี่ยถ้าผมจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยค่ะเดี๋ยวขอดูชื่อก่อนฮะชื่อแล้วพ่อบอกว่าดีไหมสะกดให้ผมฟังฮะชื่อเดิมสะกดเลยค่ะทองม้วนธรรมดานะครับครับเป็นคุณทองม้วนนะครับจ้าโอเคก็ติดกาลีฮะเพราะว่าคุณมั่นใจใช่ไหมว่าลุ่งสว่างเป็นวันศุกร์ถูกไหมครับแม่ผมบอกว่าผมออกตอนประมาณตีสองแต่พอตีสองเสร็จพอตอนเช้าก็เป็นวันศุกร์เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณทองม้วนยังเป็นคนวันพฤหัสอยู่แล้วก็ถามว่าชื่อมีผลไหมผมถามนิดนึงแล้วกันก็งานถ้าเทียบกับคนรุ่นเดียวกันก็ถือว่าเราช้ากับเขาเราไม่ค่อยรุ่งเป็นไหมเก็บเงินไม่ค่อยได้เก็บเงินไม่อยู่นะครับสุขภาพก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องราวของความรักก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างที่ผมทายทักก็ชื่อมีผลอยู่แล้วฮะเพราะว่าติดกาลีถึง2ตำแหน่งอ่ะเตรียมปากกากระดาษจดนะครับครับให้เริ่มต้นด้วยตัว3สอนะฮะสอเสือสอบรสีสอสลาสอเสือสอฤาษีสอสลาสอสลาครับหอหีบรอจุฬาหอนกฮูกหอหีบรอจุฬาจดจะหลีกเลี่ยงนะห้ามมีเลยนะกับตัวดอเด็กตอเต่าทอถุงอ๋อดอเด็กตอเต่าทอถุงททหารทอธงนอหนูครับทหารทอธงนอหนูจ้ะค่ะผมอยากจะให้อาจารย์ตั้งชื่อผมหน่อยได้ไหมขออนุญาตครับเพราะมีแต่คนอยากให้ผมตั้งชื่อให้ผมให้ทั้งนั้นเลยฮะถ้าตั้งผมคงไม่ต้องทำอย่างอื่นนะฮะค่ะไปหาคือให้ตั้งเองเราจะได้ถูกใจแล้วก็แล้วคัดเลือกได้แล้วส่งมาเดี๋ยวเราตรวจให้วิธีการไปที่ร้านหนังสือชั้นนำตามห้างก็ได้ค่ะนะครับแล้วก็วิธีสังเกตดูก็ให้ดูหนังสือที่จัดพิมพ์มาหลายๆครั้งแล้วคนแต่งไม่ต้องหล่อไม่ต้องสวยก็ได้นะแต่เป็นลักษณะเป็นครูอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกก็ได้อ่ะพูดแนะนำชื่อไปเลยอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกนะครับคนแต่งหนังสืออันนี้ถือว่าน่าเชื่อถือฮะอ๋อบ้านเลขที่ของผมดีครับเลขที่อะไรคะ382/77ครับ382/77ก็ส่วนหนึ่งนะจริงๆแล้วก็ปัญหาสุขภาพก็พวกไขข้อกระดูกนะครับแล้วก็พวกภูมิแพ้นะรวมไปถึงจะทำให้เป็นคนเครียดง่ายวิตกกังวล
นะครับแล้วพอดีมีเจ็บทั้งสองเลขก็ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดทั้งคู่เลยฮะคุณเป็นไหมล่ะคุณไม่ค่อยเชื่อมั่นน่ะย้ำคิดย้ำทำวิตกกังวลครับนั่นแหละค่ะนะก็ไปปิดซะแล้วก็ปิดในวันมงคลที่ผมแนะนำช่วงท้ายรายการก็ได้นะเบื้องต้นก็ไปทำทีละสเต็ปนั้นหนึ่งเข้าหาผู้ใหญ่สองซื้อชุดเครื่องเขียนสามไปเลือกชื่อนะครับแล้วก็ปิดทองคำเปลวที่บ้านค่ะเรื่องของชื่อถ้าไม่แน่ใจยังไงลองเลือกดูสัก 2-3 ชื่อนะคะแล้วส่งเป็น SMS หรือว่าโทรมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะให้อาจารย์พรพจน์ตรวจดูให้ว่าโอเค3ชื่อนี้ชื่อไหนดีที่สุดใช่แล้วครับให้เลือกเองให้เลือกเองจะได้ถูกใจจ้าจ้าอาล่ะก็ดูแลตัวเองนะคะโอเคค่ะค่ะผมว่าผมจะต่อการพระองค์ไหนที่ว่าจะบูชานะคะบูชาพระอะไรดีคะอาจารย์คือของคุณตอนนี้ไม่แปลกนะที่ว่ามันแย่เพราะว่าสุขเข้าเสาแทรกของจริงเลยนะตั้งแต่สิงหา58เป็นต้นมาเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับลากยาวจนถึงกรกฎาคม60เลยนะก็ควรที่จะบูชาพระศุกร์ค่ะนะไปเช่าพระปางลำพึงนะครับพระปางลำพึงจากร้านก็ได้นำไปให้พระสงฆ์ท่านปลุกเสกนะครับแล้วก็อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวคุณน่ะติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็คาถาบูชาพระศุกร์ก็วาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบส่วนพระบูชาห้อยคอให้ไปหาหลวงพ่อสนมาบูชานะครับสัมมาอะระหังบริกรรมทุกวันครับค่ะเดี๋ยวนะพระองค์ไหนครับหลวงพ่อสนอ่ะหลวงพ่อวัดปากน้ำอ่ะหลวงพ่อสดนะครับสัมมาอรหังทุกวันเป็นคาถาบทย่อนะครับอ๋อสัมมาอรหังใช่ไหมจ้ะแต่พระศุกร์ที่เสวยอายุเนี่ยสำคัญมากเมื่อกี้ที่บอกให้ไปเช่าพระปางลำพึงนะคะตามทันนะคะแล้วแต่ว่าประมาณเดือน5นี้ผมก็จะได้งานใหม่ใช่ไหมต้องเข้าหาผู้ใหญ่ฮะต้องเข้าหาผู้ใหญ่ถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้เนาะใช่ครับต้องพยายามก็ไปของานนะพูดง่ายไปของานมีไหมล่ะนายผู้ชายมีไหมมันก็แก้ผมทั้งนายผู้ชายทั้งเพื่อนโรงงานเลยแหละไม่แต่ว่าปีนี้พยายามเข้าหาปีนี้ให้พยายามเข้าหาเราเองอาจจะต้องอ่อนเข้าไปหาเขาค่ะนั่นแหละผมจะอ่อนแล้วมันจะดันผมออกครับเอามันไม่มีทางเลือกฮะเพราะเกณฑ์มันเสียใหม่ก็ได้เนาะเกณฑ์งานมันเสียไงมันจึงเป็นแบบนี้ไงอย่างที่บอกเห็นไหมล่ะอ๋อแล้วยังถ้าผมเนี่ยอย่างเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ดีใช่ไหมก็ผมไม่ได้มีนิมิตนะไม่ได้หลับตาแล้วมองเห็นอะไรแต่หมายถึงว่าอย่างน้อยเนี่ยทุกวันพระอย่างที่ผมถือปฏิบัติเนี่ยก็คือการไหว้พระสวดมนต์ผมทำทุกวันนะแต่ว่าวันพระเนี่ยก็ควรที่จะถวายผลไม้เปลี่ยนน้ำนะครับเจ้าที่เจ้าทางก็เหมือนกันวันนี้ก็วันพระใช่วันนี้ก็วันพระโดยอย่างน้อยเดือนหนึ่งสี่ครั้งขอให้ทำค่ะเดี๋ยวขอถามอีกสักคนอย่างฉันกับสารที่บ้านผมเนี่ยจ้ะใช่เขาเรียกว่าเป็นการเจ้าที่เราทางไหมแล้วตอนตั้งล่ะแล้วตอนตั้งใครเป็นคนตั้งให้ไม่ผมมาซื้อบ้านมือสองครับเอาอย่างนี้ฮะผมแนะนำแบบนี้นะให้ไปหาพระภิกษุสงฆ์ที่คุณเริ่มสายศรัทธาและท่านมีความรู้ทางด้านนี้นะก็นิมนต์ท่านหนึ่งเลยมาทำบุญบ้านก็ได้นะทำให้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ให้ท่านพิจารณาในส่วนของศาลที่ว่านั้นน่ะว่าควรจะมีการปรับแก้อย่างไรหรือบ้างค่ะนะคะเอาทางพุทธเนี่ยพุทธคุณเท่านั้นพุทธคุณเท่านั้นนะครับอ้าวโชคดีนะเหนื่อยหน่อยกับเกณฑ์เรื่องงานประมาณจนถึงกลาง60น่ะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีสุขเข้าเสาแทรกของจริงก็ทำอย่างที่ผมเรียนนะขอให้รีบทำเสริมจ้ะค่ะช่วงนี้ก็อดทนนอกเป็นกำลังใจให้นะคะคุณทองม้วนจ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้ะจ้ะไม่ต้องพูดตึงเลยผมไม่จ้าจ้านะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณหลินนะคะเกิดวันที่24มกราคมปี23วันพฤหัสเวลา 11:25 นนะคะดวงปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วไหมคะโชคลาภการเงินค่ะพฤหัสถูกต้องนะครับก็ของคุณเนี่ยจังหวะวันเดือนปีที่เกิดมันต้นปีพอดีนะครับในช่วงอายุย่าง37เป็นอย่างไรอ้าว37จังหวะเรื่องงานเนี่ยนะปีนี้ยังเหนื่อยนะครับถ้าพูดถึงในส่วนของการทำงานนะยังเหนื่อยอยู่แล้วก็โดยเฉพาะ
ถ้าได้รับมอบหมายงานอะไรใหม่ๆเนี่ยช่วงแรกคุณต้องปรับตัวหรือแม้กระทั่งถ้าคุณมีลูกทีมลูกน้องบริวารปีนี้ก็อย่าได้คาดหวังจังหวะงานจะเด่นจริงๆนะครับก็คือเข้าย่าง38ไปแล้ว38 39เนี่ยเป็นขาขึ้นการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับสภาพคล่องโดยรวมกลางๆไม่ได้หวือหวาแต่เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่1มีนาคมปี44นะคะเวลา 10:09 นาทีเรียนอะไรถึงจะดีคะถึงจะเหมาะสมตรงกับวันพฤหัสพฤหัสค่ะถูกต้องนะครับตอนนี้น้องอยู่ในช่วง15ขวบย่าง16ที่เด่นที่สุดดาวอาทิตย์สวยสุดเลยฮะถ้ารับราชการอย่างเงี้ยได้แล้วก็เน้นเป็นลักษณะฟิลราชการจริงๆพวกกรมการปกครองนะงานในเรื่องของส่วนท้องถิ่นพวกนี้ถ้าวิชาชีพเฉพาะทางก็พวก IT คอมพิวเตอร์ถ้าเป็นไฟฟ้าถ้าเป็นพวกวิศวะก็พวกไฟฟ้ากำลังนะครับอิเล็กก็ได้อินสตรูเมนต์หรือว่าพวกระบบวัดคุมคอนโทรลเอนจิเนียร์พวกนี้อันนี้เด่นที่สุด IT ได้หมดนะครับทั้งวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุภาพรค่ะเกิดวันที่18มกราคม09วันอังคารนะคะเวลา 15:00 นตรงค้าขายอะไรถึงจะดีคะปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับค่ะใช่ค่ะด้วยพื้นชะตาด้วยพื้นชะตาทำบุญมากหน่อยนะครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาควรหมั่นทำบุญเรื่องน้ำนะทำได้ตลอดชีวิตอาชีพที่เด่นในพื้นดวงที่สุดถ้าคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพผมทายดีแต่มีเงื่อนไขก็คือไม่ต้องเน้นหน้าร้านขายผ่านทางโซเชียลนะครับหรือว่าถ้าจะมีร้านรวงจริงๆก็ไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักอาจจะอยู่ในห้างในมอลในตรอกซอกซอยที่ทำเลดีๆเน้นการขายส่งอันเนี้ยเด่นที่สุดในพื้นดวงครับค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ